แกะรหัสมาจนได้จูนอัพจะได้ลดตรงตามโพยหรือเปล่าไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ This is จาก Channel นี่นะครับคลิปนี้เราก็จะมาแกะรหัสเจ้ามาจุเรศจูนอัพนะครับว่ารหัสที่เราตามหากันเนี่ยเราดูจาก BK ด้านนอกครับที่เพื่อนๆพากันทำโพยไว้นะครับนี่ฮะอย่างเช่นนี้ครับดูตรงนี้นะครับ BK 12ครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับส่วนใครที่ชอบลุ้นชอบสุ่มก็อีกแบบนึงนะครับอันนี้เราพูดถึงกรณีรหัสตัวนี้ก่อนนะครับครับตรงนี้ครับ03ครับแล้วก็จะมีโพยที่เพื่อนๆสมาชิกที่เจอไปก่อนแล้วก็ทำลิสต์เอาไว้ให้ครับอันนี้ผมก็จดมาฮะจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาเองด้วย3คันคราวนี้บังเอิญได้มาอีก3ก็เลยจะมาลองดูก่อนว่ารหัสที่เราดูกันเนี่ยที่เราตามล่าเนี่ยเปิดมาแล้วมันจะได้ลดตรงตามโพยหรือเปล่าวันนี้เรามาลองแกะดูก่อนนะครับว่าจะตรงหรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับครับเริ่มจากอันไหนก่อนครับอันนี้แล้วกันครับ03ครับนี่ครับ BK 03ครับเราก็จะแกะแค่ตรงนี้นะครับเอาแผ่นตัวนี้ออกมาครับอย่างอันนี้ครับมันก็จะเป็นรหัสอยู่ตรงนี้พอเราแกะออกมาปุ๊บก็จะตรงตามที่เราดูโพยมาหรือเปล่าอันนี้03ไม่ใช่03ก็เป็นเรโนสีเหลืองนี่ครับ15เป็นตัวนี้ครับดอทเนี่ย15อันนั้นเราแกะมาแล้วนี่เรามาดูตัวนี้ก่อนดีกว่าครับของใหม่ครับแกะดูว่าใช่ตามโพยหรือเปล่าครับเริ่มจากล้อแรกครับกล่องแรกครับ03 03นี่ตามโพยจะต้องเป็นนี่ครับซูเปอร์แรร์ฟอร์ด F150 แรปเตอร์คลอสเรเซอร์นี่ครับดูกันเลยครับแกะตรงนี้นะครับเพื่อจะรูดแผ่นพลาสติกออกมาเข็มนี้จะไม่แกะเอารถออกมานะครับแกะดูแค่ป้ายข้างในไม่ใช่ป้ายตรงตามโพยรถออกมาไม่ใช่มันก็เกินไปแล้วมั้งรูดแผ่นนี้ออกมารูดไม่ได้เพราะมันติดตัวนี้เราก็ต้องตัดตรงนี้ออกนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยคนอื่นก็ทำแบบนี้หรือเปล่าฮะผมก็ไม่รู้เห็นเวลาเขาหงายออกมาไม่รู้เขาหงายกันยังไงเขาทำกันยังไงดันออกมาครับนี่ครับใช่แล้วครับและนี่คือปึ้งซุปเปอร์แรร์ครับตรงตามโพยครับก็จะเป็นฟอร์ดแรปเตอร์สีส้มนะครับนี่ตรงแล้วครับนี่เก็บคืนครับไม่แกะนะครับไว้นี่ครับนี่ครับสบายใจแล้วครับ1ล้อ1กล่องไม่ใช่1ล้อมากล่องที่2ครับ12ครับ BK 12ตามโพยก็เป็นอะไรครับ12นี่ครับยูรัสสีทองครับเป็นตัวแรครับมาดูกันครับ
และนี่คือแป้งยูรัสครับสีทองแลครับสองอันก็ยังตรงอยู่ครับมีใครเคยเปิดแล้วไม่ตรงบ้างครับนะครับตรงนะครับมาดูกล่องที่3ครับ BK 09ครับ09นี่ก็ต้องเป็นตัวนี้ครับ GT 86ครับตัวเดียวกันกับบอดี้เดียวกันกับอัลต้าแลครับอัลต้าแลยังหาไม่เจอมาดูอันนี้ดีกว่าและนี่คือเป็นคู่ถูกต้องครับตรงตามโพยครับ3กล่องนี่ก็ถือว่าตรงตามโพยครับยังไม่มีคดีพลิกครับเพราะฉะนั้นโพยที่ทำกันไว้เนี่ยตามนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชัวร์แล้วครับเพราะว่าผมทั้งหมด6กล่องละตรงหมดครับทั้ง6กล่องยังไงก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากสุ่มครับไม่อยากผิดพลาดแต่ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะผิดได้นะครับแต่99%แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางในการตามหานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ